วัดชัยวัฒนารามหนึ่งในโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาค่ะถึงแม้ว่าวันนี้จะผ่านมาแล้วถึง2เดือนก็ตามนะคะแต่ระดับน้ํายังคงท่วมขังอยู่สูงอยู่ที่ประมาณ70-80ซนมรค่ะและสิ่งที่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมกำลังกังวลก็คือในเรื่องโครงสร้างที่อาจจะสุดตัวได้ สภาพก้อนอิฐที่ฐานโบราณสถาน130แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แช่น้ําท่วมเกินหนึ่งเดือนทําให้อิดพองตัวและเริ่มแตกยุย่ยก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านโครงสร้างที่อาจยุบตัวหรือเอียงถล่มได้เช่นวัดอยุธยาวัดพระศรีสัมพช์และวัดเชิงท่าโดยเฉพาะโบราณสถานบางแห่งที่ยังมีน้ําท่วมขงังทําให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเช่นวัดชัยวัฒนารามกลุ่มโบราณสถานคลองสะบัวโดยทางกรมศิลปาก,กรและกระทรวงวัฒนธรรมมีแผนฟื้นฟูโดยการ ตำรวจหาจุดอ่อนที่โครงสร้างและเสริมฐานอิดให้แข็งแรงส่วนบราณสถานที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังขณะน,นี้ทำได้เพียงการสูบน้ำออกวันละ10เซนติเมตรเท่านั้นจะเห็นได้ว่ามีแนวของน้ำเนี่ยขึ้นไปถึงเพดานนะคะก็ประมาณเกือบ2เมตรนะคะตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงมากเพราะตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ลงมาดูแล้วนะคะก็บอกว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยถือว่า อยู่ในขั้นวิกฤตนะคะในส่วนของจิตกรรมฝาผนังตรงนี้ก็ต้องรีบๆที่จะดําเนินการโดยโดย่วนนะคะท่วมน้ำมันก็มันก็เลือนไปมาชำรุดเลือนไปถ้าถ้าเดิมเดิมทีเดียวก็จะเหมือนเหมือนขท้าบนเนี่ยแต่พอพอน้ําท่วมก็จะจะเลือนไปหมด กราบเกลคอ,อลายซันเฟตและกราบโคนโรวมทั้งปัญหาแทรกซ้อนเช่นพื้นสาราที่เป็นไม้ก่งตัวและสีลอกโดยเฉพาะที่วัดเชิงท่าพบว่าภาพจิตกรรมฝาผนังบริเวณด้านล่างหายไปซึ่งเป็นผลกระทบที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยแนวทางการแก้ไขนี้ต้องให้กำแพงหมดความชื้นซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนจึงจะสามารถเข้าไปตกแต่งภาพได้ สำหรับแนวทางการฟื้นฟูกระรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้ประสานให้วิศวกรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ธรณีวิทยาตลอดจนสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูร่วมกันรวมทั้งได้ประสานคณะผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศผ่านองค์กรยูเนสโกเข้ามาช่วยเหลือบรณโบราณสถานโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นจะเดินทางเข้ามาสำรวจในพื้นที่อีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ตรงส่วนนี้ก็ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเข้ามาช่วยในการที่กำ,กำจัดพวกซันเฟสหรือคอไ์ออกไปสำหรับตรงส่วนที่เป็นภาพกิจกรรมเราก็จะให้ทางนักอนุรักษ์นะครับกลุ่มอนุรักษ์กิจกรรมฝาผนังอะไรเนี่ยเข้ามาดำเนินการนะครับในการที่จะกำจัดพวกคลอไลหรือสิ่งแขวนลอยอ เดียบปอนอยู่ติดอยู่ตัวผนังออกไปซึ่งขณะนี้โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาหลายแห่งที่เพิ่งพนน้าท่วมเป็นสัปดาห์แรกก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาดูบรรยากาศหลังน้ําลดวันแรกด้วยก็รู้สึกว่าเสียใจกับที่พระมหากษัตริย์สร้างมาแล้วก็โดนแม่นางว่าโจมตีอะไรขนาดนี้ยังสวยเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าโครงสร้างด้านในขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะกลับไปฟื้นฟูได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมได้รีบดาเนินการคือการปรับภูมิทัศน์รอบนอกและสาธารณูปโภคเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะพรทิม่วงใหญ่ Voice TV รายงาน